เราจะมั่นใจได้ยังไงล่ะครับว่าอากาศรอบตัวเราเนี่ยสะอาดดีแล้วดีกว่าไหมครับถ้าคุณจะได้สูดอากาศบริสุทธิ์อย่างมั่นใจให้เต็มปอดไปเลยด้วยเทคโนโลยีการกรองอากาศระดับเดียวกันกับองค์การ NASA หน้าตาล้ำยุคแบบนี้โอ้มองไกลๆอย่าคิดว่า Frame of Dubai นะครับแต่นี่คือ AeroSign รุ่น ARIA ให้อากาศบริสุทธิ์ได้ดีขนาดไหนวันนี้ผมหนุ่ยพงศุขแบะไต่ให้ดูครับเครื่องกรองอากาศเครื่องนี้ผมย้ำชื่ออีกที AeroSign ในรุ่น ARIA นะครับตัวเครื่องนี้มีดีไซน์ล้ำสมัยมากๆถูกออกแบบมาหน้าตาเหมือนลำโพงบลูทูธไหมครับน้ำหนักแค่4กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับเอาเป็นว่าเครื่องฟอกอากาศทั่วไปเราจะคุ้นเคยภาพจำว่าเมื่อแกะออกมาจะต้องเจอฟิลเตอร์ใช่ไหมครับแต่ AeroSign ไม่มีเขาใช้ตลับแชมเบอร์ครับนี่ดูดีมากๆคุณผู้ชมครับทุกอย่างอยู่ในตลับนะครับข้อดีก็คือเวลาจะเปลี่ยนตลับแชมเบอร์คุณจะไม่ได้สัมผัสเชื้อโรคหรือฝุ่นเลยนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องการฟุ้งกระจายไปในอากาศด้วยว้าวสุดยอดเทคโนโลยีการกรองอากาศแบบนี้นะครับ AeroSign เขาปล่อยประจุไอออนลบมาจับเชื้อโรคแล้วก็ฆ่าทิ้งนะครับซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีเดียวกันกับที่องค์การ NASA ใช้เพื่อต้องการความสะอาดขั้นสุดในกิจการอวกาศครับ ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่า NASA เขาประสบปัญหาอะไรก็ถึงคิดค้นเทคโนโลยีแบบนี้นะครับจุดเริ่มต้นมันมาจากปัญหาการเก็บรักษาพืชผักเป็นระยะเวลานานไม่ได้ครับเนื่องจากว่าในกระสวยอวกาศเนี่ยมีก๊าซเอทิลีนนี่ก๊าซนี้ทำให้พืชสุกไวแล้วก็เหี่ยวเฉาเร็วนะครับให้เรานึกถึงตอนเราไปเที่ยวเมืองหนาวครับแล้วเราก็ไปเจอผลไม้น่ากินจังเลยสตรอเบอรี่ซื้อกลับมาขนขึ้นเครื่องอยู่ในห้องโดยสารเนี่ยพอไปถึงที่หมายโอ้โหเขาเรียกว่าสุกงอมหมดเลยนะครับนี่แหละครับเป็นความพยายามที่ต้องการชะลอการเน่าเสียเพื่อจะเก็บผักผลไม้ในอวกาศได้นานขึ้นเขาก็เลยคิดค้นในการใช้รังสี UV ที่เรารู้จักกันดีเนี่ยนะครับมาควบคู่กับไทเทเนียมไดออกไซด์นี่เลยอยู่ในมือพวกเราแล้วอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำให้การจับตัวกับเชื้อโรคและก๊าซอันตรายเนี่ยย่อยสลายกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตแล้วนะครับกระบวนการนี้ทั้งหมดเขาเรียกว่า PCO Technology นะ PCO นี่ย่อมาจาก Photocatalytic Oxidation นี่ก็ถือว่าเป็นการนำเอาเทคโนโลยีจากการฟอกอากาศเพื่อพืชนะครับมาใช้กับการฟอกอากาศให้คนอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วครับ AeroSign ว้าวขออธิบายละเอียดหน่อยนะครับเทคโนโลยี PCO ใน AeroSign ทำงานร่วมกันกับการฉายแสง UV ด้วย UV แลม254 นาโนเมตรก็ส่องไปกระทบกับสารไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบบนแท่งแก้วโปร่งแสงหน้าตาแบบนี้เลยครับก็อยู่ในตลับแชมเบอร์และมีการปล่อยประจุไอออนลบออกมาจับเชื้อแบคทีเรียเชื้อราและไวรัสรวมถึงสารก่อภูมิแพ้สารเคมีอินทรีย์ระเหยไปจนถึง PM 2.5 ในอากาศได้และก็มั่นใจได้เลยว่าตัวเครื่องจะไม่ปล่อยโอโซนที่เป็นก๊าซพิษออกมาอย่างแน่นอนครับทาง AeroSign มีใบรับรองเรื่องนี้จาก MRI Global ว่าสามารถฆ่าเชื้อ 99.94% ด้วยเวลา5นาที30วินาทีครับ AeroSign ปรับการทำงานได้3โหมดด้วยกันนะครับผ่านปุ่มสัมผัสที่ดีไซน์ซ่อนไว้ในตัวเครื่องอย่างดีเลยโหมดแรก Low นี่ก็แน่นอนนะครับพัดลมทำงานเบาๆนะครับไม่ค่อยได้ยินเสียงมากทีนี้โหมด High ฮะปุ๊บพัดลมเสียงดังขึ้นเห็นไหมครับแล้วก็โหมดออโต้นะครับอันนี้จะสามารถปรับการทำงานของพัดลมได้อัตโนมัติตามสภาพแสงภายในห้องถ้าคุณจะปิดไฟนอนแล้วแน่นอนว่าพัดลมจะทำรอบให้น้อยลงนะครับจะได้หลับได้สบายทีนี้พื้นที่การใช้งานฮะก็จะเหมาะกับห้องประมาณ20ตารางเมตรนะครับตรงนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าถ้าเป็นห้องทำงานห้องนอนสบายฉะนั้นวันนี้นะครับแนะนำนะครับถ้าจะเอาไปใช้ในพื้นที่ปิดนะครับเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองพูดแล้วต้องเห็นภาพครับฉะนั้นเราทำจริงกันด้วยการทดสอบด้วย Particle Counter นี่คือเครื่องที่สามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในห้องของเราได้นะครับเดี๋ยวไปใช้ตรงนี้เลยห้องทำงานตัดต่อของทีมงานแบร์ไตโอ้โหสุมหัวกันอยู่เยอะเลยดูซิว่าสะอาดขนาดไหนอากาศน่ะแล้วเมื่อใส่ AeroSign เข้าไปจะสะอาดขึ้นเพียงใดเอาลุ้นกันอ่านค่ากันเลย เครื่อง particle counter ที่เราใช้วัดคุณภาพอากาศในครั้งนี้นะครับจะสามารถวัด particle matter หรือ PM ออกมา3ขนาดด้วยกันคือ 0.3 ไมครอน 2.5 ไมครอนแล้วก็10 ไมครอนครับทีนี้ก่อนทดสอบเราก็ต้องไปวัดค่าอากาศของห้องตัดต่อที่ทีมงานแบไตนั่งกันอยู่ไปเจอ PM 0.3 ไมครอนขนาดเล็กจิ๋วเลยได้ค่า 22,533 PM 2.5ได้562และ PM 10 ไมครอนได้ไป4และหลังจากมีการนำเครื่องกรองอากาศ AeroSign มาใช้เปิดต่อเนื่องเป็นเวลา1 ชั่วโมง 20 นาทีค่าที่วัดได้เปลี่ยนแปลงเป็น PM 0.3 เหลือ 16,253 PM 2.5 เหลือ 422 และ PM 10 ไมครอนเหลือ 3 ถือว่าได้ค่าที่ลดลงอย่างน่าพอใจนะครับรีวิวแบไตให้ข้อสังเกตคุณผู้ชมเสมองานออกแบบดีไซน์นี่สุดล้ำนะครับประสิทธิภาพก็สุดยอดแต่ทั้งนี้ครับข้อสังเกตอยู่ที่ตลับแชมเบอร์ครับนี่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีเฉพาะนะครับของ AeroSign นะครับเป็นเอกสิทธิ์ของเขาฉะนั้นก็ต้องซื้อกับเขาเพราะว่านี่คือวัสดุสิ้นเปลืองนะครับมีอายุการใช้งานเขาวางไว้1 ปีครับสำหรับการเปิดทิ้งยาวๆไปเลย24 ชั่วโมงคูณ 7 วันถ้าคุณจะเปิดโดยไม่ปิดเลย1 ปีคุณต้องเปลี่ยนทีหนึ่งและ1ชุดก็คือ2ชิ้นนะครับซึ่งเขาขายเป็นคู่กันคุณไม่ต้องไปซื้อแยกแต่ทั้งนี้ฮะหากคุณไม่ได้เปิดทั้งวันเปิดปิดบ้างก็สามารถจะยืดอายุของตลับแชมเบอร์นี้ออกไปได้อีกยาวขึ้นอยู่กับสัญญาณแจ้งเตือนนะครับเมื่อเตือนแล้วก็ต้องหาแชมเบอร์ใหม่มาเปลี่ยนครับรีวิวดีๆต้องมีราคา AeroSign วางราคาขายในรุ่น ARIA ไว้ที่ 38,000 บาทแต่38,000 เป๊ะๆไปเลยพร้อมรับประกันตัวเครื่อง1 ปีนะครับส่วนตลับแชมเบอร์ที่ว่าก็คู่ละ 11,000 บาทเฉลี่ยต่อปีก็จะตกนะครับวันละ30 บาทหากคุณใช้ทุกวันและเมื่อคุณคิดเป็นรายชั่วโมงก็จะตกชั่วโมงละบาทกว่าๆเท่านั้นเองในการทำให้อากาศสะอาดระดับเทคโนโลยีเดียวกันกับ NASA บ้านใครอยากได้แบบนี้ก็ต้องหา AeroSign รุ่น ARIA ไว้ติดบ้านสักเครื่องนะครับผมเองก็จะจัดเหมือนกันป้ายยาตัวเอง